มาเที่ยวการไม่มาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงนะครับจริงไหมครับน้องเต็งฮะตื่นหรือยังเนี่ยยังเขาใช่ใช่ไหมโกโก้โกโก้หนึ่งแก้วโกโก้เย็นค่ะนี่เรานั่งเหมือนอยู่ในญี่ปุ่นเลยนะเราข้ามไอ้เสาแดงมาก็คือญี่ปุ่นแล้วอ้าวเหรอไม่ใช่ครับผมวันนี้นะพวกเราครอบครัว Happy Channel นะก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวกาญจนบุรีแล้วนะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนครับเนี่ยสะพานข้ามแม่น้ำแควนี่ค่ะเดี๋ยวก็มันปกติเรามากัน4คนมีใคร4คนอันนี้แล้วพ่อเป็นใครเนี่ยคนขับรถเดี๋ยวปกติมีแม่เดือนพี่ฟิล์มน้องฟิลแล้วพ่อถาเขาเป็นใครก่อนอันนี้ไกด์ประจำตัวมาแล้วนี่เลยนะวันนี้เรามากับน้องปิงนะครับน้องปิงจากช่องเลยครับปุ้งปิงค่ะอีกทีดิปุ้งปิงปุ้งปิงค่ะปุ้งปิงปุ้งโหป่าปุ้งปิงนะครับก็จะเป็นน้องที่สตรีมเกมทำช่องด้วยนะที่เคยเข้าไปเล่นหนึ่งน้องฟิวนะครับน้องเองนะครับก็อยู่ที่กาญจนบุรีนะครับแล้ววันนี้เราจะให้น้องพาเที่ยว1วันนะครับที่กาญจนบุรีแต่ไม่รู้ไปได้กี่ที่นะเพราะฝนตกใช่เลยทุกคนหยุดเลยใช่ครับเนี่ยมาถึงเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้านี่บ่ายโมงกว่าแล้วเพิ่งจะได้ออกมาเพราะว่าฝนตกนะครับค่ะปุ้งปิงค่ะที่นี่มีอะไรน่าเที่ยวบ้างมีสะพานค่ะแล้วก็เป็นคาเฟ่แล้วก็วัดถ้ำเสือแล้วก็ต้นจามจุรีแค่นั้นเองเหรอมีอีกมากมายประมาณนี้ก็มีน้องตื่นเต้นน้องตื่นเต้นก็เล่นอย่างเงี้ยชงมาแบบนี้เลยอ่ะเนาะไม่ได้ปรึกษากันเลยโอเคมาที่แรกที่เราจะเที่ยววันไหนวันนี้นะครับนั่นก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควนะที่นี่เราเคยมาแล้ว2ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดมาเที่ยวการไม่มาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงนะครับใช่จริงไหมครับน้องเต็งฮะตื่นหรือยังเนี่ยยังมอขี้ตาโอเคนะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเที่ยวแต่ไม่รู้ว่าจะได้เที่ยวกี่ที่เดี๋ยวมาตามดูกันด้วยแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปเดินดูอันนี้เลยดีกว่านะครับไปอันนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับที่แบบไปมากาญจนบุรีก็ต้องมาเดินเล่นที่นี่ถูกไหมเขามาถ่ายรูปกันใช่มาเดินเที่ยวมาถ่ายรูปนะครับชมบรรยากาศกันนะครับรางรถไฟรถไฟยังไม่มาเดินได้เขาจะไปถ่ายตรงไหนไอ้ตรงที่หลบรถไฟอ่ะคืออย่างที่บอกเลยนะฝนตกเพิ่งหยุดเองนะพี่ปิ๊มเนาะใช่มันก็จะเปียกๆชื้นๆนิดนึงนี่มุมนี้สวยอยู่นะเหมือนเราอยู่ตรงเนี้ยมันก็ไม่ยืนบังตรงทางเขาไงแล้วถ้ารถไฟมาแล้วก็อยู่ตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยเลยใช่ไหมใช่มาถึงปิ๊มน้องปิ๊มค่ะเรียกเฉยว่าจะถามว่าที่นี่ประวัติความเป็นมายังไงน้องบอกอย่าถามนะหนูกลัวหนูไม่รู้เมื่อกี้นี่นับนิ้วเลยนะว่ามีอะไรบ้างน้องปิงบอกโอ้โหอากาศดีอากาศเริ่มเย็นแต่ก็มีความชื้นนิดนึงนะน้องใช่ค่ะแต่ก็ถือว่าวันนี้เป็นช่วงวันหยุดด้วยก็โอเคแหละได้มาเที่ยวแต่ว่าตอนนี้อยากไปคาเฟ่กินของหวานแต่ที่กาญจนบุรีคาเฟ่เยอะด้วยใช่ฟิล์มไปหาคาเฟ่มาเรียบร้อยแล้วนะคะรอดูว่าพ่อจะพาไปที่ไหนบ้างนะคะที่ฟิล์มลิสต์ไว้เกือบร้อยโอ้ไปทางอื่นถ้าเกือบร้อยโอ้โหน้องฟิล์มบรรยากาศดีไหมลูกดีค่ะเย็นมากไม่ร้อนเนาะใช่เพราะฝนเพิ่งหยุดตกแกโอเคนะนี่เลยนะสะพานข้ามแม่น้ำแควนะที่ใครมาจังหวัดกาญจนบุรีเราต้องมาเที่ยวที่นี่นะครับโอ้โหยืนรอใครคะเนี่ยรอคนถ่ายรูป1 2 3โอ้สุดยอดนี่โนโตริโกนินาเตะชิมาเอวะกิโตะคุณโนะจูวะเนี่ยนะหลังจากที่เดินไปเดินมาพี่ฟิล์มบอกว่าหิวแล้วใช่มาสั่งอะไรครับเนี่ยน้ำมะพร้าวนมสดปั่นอุ้ยอันนี้คืออะไรอะคะมะพร้าวฝาดค่ะมะพร้าวถอดเสื้อขอถอดเสื้อขายไงครับเนี่ยลูกละ50ค่ะลูกละ50ก็คือมันก็เป็นทั้งลูกแหละทุกคนก็มีน้ำมีเนื้อให้น่าสนใจแล้วน้องฟิวไปไหนเนี่ยยังเดินอยู่ไปสุดทางสงสัยจะไปไหว้พระทำบุญแล้ว สุดนู่นเลยเท่าไหร่คะ20จ้ะเอา2ฝักจ้ะเลือกได้นะเลือกได้นะเลือกตามที่ชอบไอ้นี่อร่อยมากเลยค่ะพี่ต้นหวานอร่อยเขาบอกว่าอันนี้อร่อยที่สุดใช่เดี๋ยวถ้ามันไม่ที่สุดนะคืนตรงเนี้ยโอ้โหอันนี้2อันใช่มั้ย3ได้อะไรมาแล้วเนี่ยได้เป็นมะพร้าวถอดเสื้อกับน้ำปั่นเป็นมะพร้าวน้ำสดแล้วก็เมื่อกี้เจอร้านใช่มั้ยค่ะเฟรนฟรายบอกอันนี้อร่อยมากเฟรนฟรายด้วยเฟรนฟรายชีสเหรอใช่อยากกินอีกอ่ะที่ก่อนหน้านี้เราเพิ่งกินข้าวร้านข้างๆก่อนที่จะมาเดินเสร็จอย่างนี้เดี๋ยวเราไปไหนต่อนะคาเฟ่น้ำตกอ่ะแม่ไม่รู้ว่าไหนถึงก่อน
เดี๋ยวลองถามไกด์ดูไกด์บอกใกล้ๆกันเลยไปอีกนิดนึงนิดนึงอย่างละนิดอย่างละหน่อยอะไรเงี้ยเราไปที่รถเลยไหมมันหยุดแล้วป่ะพี่พิมบอกอยากกินเฟรนช์ฟรายชีสเนี่ยตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะเฟรนช์ฟรายไปดูทำหน้าเหมือนจะไม่ซื้อตรงไหนเนี่ยพี่พิมบอกว่าอยากกินเฟรนช์ฟรายชีสอีกแล้วใช่ก็คือมีหลายไซส์ฟิล์มเอา59บาทคือชีสเน้นๆแต่เราก็จะเอาไปกินบนรถกันร้านนี้เป็นร้านน้องเอฟซีของเราด้วยนะใช่น้องฟิล์มเป็นไงบ้างไปเดินมาเมื่อกี้เหนื่อยมากแล้วไปถึงไหนถึงนู่นสุดไหมสุดไหมไม่สุดเพราะว่าทางก่อนสุดอ่ะมันไม่ค่อยมีที่ข้างๆก็เลยแบบไปที่มันมีข้างๆดีกว่าแล้วก็กลับมาโอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นรถก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะครับนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาอีกที่หนึ่งแล้วนะคะก็จะเป็นคาเฟ่ชื่อว่าการมาชิคาเฟ่แต่ว่าเมื่อกี้เห็นว่ารูปตรงนี้เขาก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นเหมือนฝาท่อตามญี่ปุ่นอ่ะที่แบบว่าแต่ละที่มันก็จะลายต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมการมาชิอันนี้มันสะพานนั่นเองสะพานข้ามน้ำแควสาขาญี่ปุ่นนี่จะสวยนะเขาดีไซน์ดีมากเลยนะใช่ถ้าเป็นแบบว่าที่ญี่ปุ่นอ่ะบางทีถ้าแบบเป็นลายอนิเมะก็มีด้วยนะเคยเห็นเข้ามาหนีญี่ปุ่นโตโตโร่ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักแบบว่าฟิลแบบว่านั่งพื้นนี่โตมาญี่ปุ่นลงอ่ะเฮ้ยแต่ว่าฟิลที่นี่สวยมากอีกรอบรอบที่หนึ่งก็ลงไปก็รอลูกมาแปดใส่ค่ะมีสาระไหมปิงมีสาระไหมอืม ปิงงงเลยนี่เราอยู่ญี่ปุ่นเหรอพี่ฟิล์มมีร้านขายอะไรด้วยนะทาโกยากิใช่ไหมใช่แล้วก็นี่พ่อสมมติถ้าเราไปญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีไอ้รูปเนี้ยกุริโกะแล้วเขาชอบพ่อถ่ายรูปกันเนาะถือกุริโกะอยู่เนี้ยใช่เหรอใช่ข้างในก็ยังมีเป็นเหมือนร้านไอติมด้วยเข้าไปดูไหมไปไปดูกันเฮ้ยหรือว่าเราจะได้ของหวานเพิ่มอีกหนึ่งเพราะเมื่อกี้ถ้าเราเข้ามาเนี้ยเขาจะให้ทุกคนอ่ะที่เข้ามาสั่งเมนูคนละหนึ่งออเดอร์นะคะหรือว่าจะเป็นขนมหวานข้างในหรือว่าเป็นกับข้าวก็ได้พี่ปิงอันนี้ร้านอะไรครับห้องน้ำอ๋อนี่ห้องน้ำข้ามอโถนึกว่าร้านอะไรภาษาญี่ปุ่นออสโอ้ยอันนี้ห้องน้ำไหมคะห้องน้ำใช่ยอดเลยอุ้ยฟิล์มอ่านไม่ออกอะเนี่ยรอตรงนี้เป็นตู้กดน้ำใช่ไหมใช่อันนี้น่าจะกดได้จริงเท่านี้เพราะมีขึ้นไฟถ้าเราอยากกินเบอร์ซี่เราก็ใส่ตังค์แล้วกดได้เลยอยากเห็นอะโอ้จริงไหมมีแบงค์20ไหมอยากเห็นมาได้เปล่าเครื่องเสียได้เปล่าหยอดไม่ได้อะหรือต้องเป็นเหรียญนะไม่รู้เพราะว่าเขาจำลองมากกว่าเอามาไม่แต่มันขึ้นไฟนะหรอใช่มันขึ้นไฟเฉพาะตัวที่มีของอะฮะถ่ายรูปตรงนี้ยังเฮ้ยมุมนี้สวยนะใช่สีสดใสไหมงั้นเดี๋ยวเราไปดูไอติมก็ได้พ่อได้ครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันเพราะตรงนี้มีโฟโต้บูธด้วยคืออะไรเอ่ยเป็นที่ถ่ายรูปอ๋อตู้ถ่ายรูปนี่เขาจำลองได้สวยมากเลยนะถ่ายไหมอ่ะฮะก็เป็นฟิลแบบว่าเหมือนแบบสตรีทอะไรเงี้ยพวกสตรีทฟู้ดหรือไม่ก็สตรีททั่วไปเลยเดินเล่นเนี่ยแต่ว่ามุมเนี้ยก็จะเห็นว่ามันจะมีเป็นเหมือนรถเห็นไหมมีไฟดงไฟแดงใช่ไหมใช่สวยมากเลยนะตรงนี้มีไอติมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปชิมกันแต่ว่าขอชิมบุนนี้นิดนึงแล้วกันเป็นไงบ้างนมหอมมากแบบนมฮอกไกโดนี่เลยแท้จากญี่ปุ่นแท้จากญี่ปุ่นเลยอ่ะยายก็ที่นี่ญี่ปุ่นไม่รู้หรอเคนะตอนนี้เราก็สั่งน้ำมาทานกันแล้วนะครับน้องปิ๊งมีอะไรบ้างมีชามะนาว2แก้ว2แก้วมีสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อะไรคะสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้โกโก้ป่ะโกโก้อะไรคะโกโก้โกโก้วาไม่ใช่ใช่ไหมโกโก้โกโก้หนึ่งแก้วโกโก้เย็นโกโก้อะไรโกโก้เย็นโกโก้หนึ่งแก้วเชื่อไหมน้องเขามาร่วมทริปกับเราเนี่ยจบทริปนี้ไปนะ3วันอ่ะกว่าจะกลับสู่สภาพปกติที่นี่ถือโอเคนะพี่บีมสวยนะสวยมากเลยนะครับบรรยากาศภายในนี่คือญี่ปุ่นแม่โ
เฮ้ยนี่เรานั่งเหมือนอยู่ในญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยนะใช่ดูดิเหมือนอยู่ในญี่ปุ่นอะไรเราข้ามไอ้เสาแดงๆมาก็คือญี่ปุ่นแล้วอ้าวเหรอไม่ใช่เราผ่านไอ้ประตูโดโดลาเลมอนถ้ามาเดี๋ยวเรามาชิมน้ำกันดีกว่านะครับคนมินิเทมปรีโซดาของแม่แม่ชิมเลยครับสีสันสดใสเดี๋ยวขอคนก่อนมันยังไม่เข้ากันเลยอ่ะซ่ามากพี่เฟรมไอติมเป็นไงบ้างได้เยอะมากจนมันละลายแล้วแบบมันก็ยังหล่นอยู่อ่ะคือแบบมันได้เยอะเยอะมากคนไม่ได้เค็มคนอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยมากชิมหรือยังเนี่ยโอ้โหโอเคแม่ก็อยากจะบอกนะครับน้องปิงเนี่ยก็เป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งที่พัดพากันมา20กว่าปีเฮ้ยไม่ใช่เขาเกิดมากี่อายุเท่าไหร่นะ17อ้าว17อ้าว17เนี่ยมั่วฟีมอ่ะจะอัมน้อง FC เราสักหน่อยไม่ใช่นะครับอันนี้20อันนี้17อันนั้น13อ๋อก็ห่างกันแล้วไปหลงอยู่การได้ไงคนนี้ฝากเขาวะฝากเขาไว้ฝากเขาไว้พี่ปิ๊งบอกอะไรกันเนี่ยชวนมาเที่ยวเฉยพี่สาวเหรอเพิ่งเหลือเนี่ยอันนี้นะฮะดังโง่มาแล้วนะครับมันเป็นดังโง่อะไรคะน้องฟิวดังโง่โดนัทอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาบอกว่าแบบนี้ไม่มีอันนี้ก็จะเป็นดังโง่นะครับที่น้องฟิวไปสั่งมานะครับเขาก็ได้เหมือนโกโก้ที่กินแบบเข้มข้นมากโดนัทแล้วเขานิ่มแล้วก็ซอสเข้มข้นใช่เข้มข้นมากเลยเนี่ยยิ่งปานขึ้นยิ่งวันตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่คาเฟ่นะคะชื่อว่า The Village Farm to Cafe ค่ะก็คือที่เนี่ยจะมีทั้งอาหารแล้วก็เมนูขนมหวานแล้วก็ข้างหลังจะมีเหมือนสวนด้วยนะคะอารมณ์เหมือนฟาร์มทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือปล่อยให้แม่น้องฟิลแล้วก็น้องปิงเนี่ยเข้าไปสั่งเมนูของหวานกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าที่นี่เนี่ยมีเมนูอะไรกันบ้างอ๋อเมนูมันดีมากอ่ะใช่ขนมหวานอ่ะแบบเยอะใช่มีเมนูอะไรแนะนำบ้างครับเมนูนี้ค่ะน่าจะอร่อยอันนี้ไม่เคยได้สาระจากน้องปิงเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราสั่งเมนูก่อนแล้วกันนะครับแม่ทานอะไรดีครับสปาเกตตี้คาโบนาร่าคืออร่อยอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยสักอันเลยเหรออร่อยเส้นเล็กมากน้องเฟลผมทำเล่าลือป่ะแม่บอกว่าอร่อยคือเส้นเขาเล็กแล้วมันเข้มข้นครับผมตอนนี้นะเราก็มาถึงจามจุลียักษ์นะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่แบบเป็นไฮไลท์ของจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลา5โมงนะครับอีก2นาที5โมงคือแบบวนกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับเที่ยวได้ไม่กี่ที่เองจริงๆยังอยากจะไปวัดถ้ำเสือใช่ไหมอยู่ด้านนอกนะแม่นะแต่กลัวเวลาไม่ทันแล้วแหละงั้นเดี๋ยววันนี้เราพาไปเที่ยวต้นจันทุริยักษ์ก่อนละกันนะครับตรงนี้ปกติจะมีขายอาหารของทานก็เก็บแล้วเก็บไปแล้วเพราะเรามาเย็นไง5โมงแล้วแม่ใช่โอ้โหคุ้มค่าที่ขับรถมาจริงๆแม่ใช่เดี๋ยวแล้วใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆเลยนะครับเนี่ยผมว่ากี่ร้อยคนโอบนะ300เยอะไปเยอะไปนี่คือแม่ใหญ่จริงบอกเลยว่าใหญ่มากๆใช่ใหญ่ใหญ่ถึงว่าดิมันเป็นแลนด์มาร์คจุดหนึ่งที่แบบคนชอบมาถ่ายรูปกันใช่ไหมคือเข้ามาลึกนิดนึงใช่ระหว่างทางมายังคิดอยู่ตลอดว่ามีมันจะมีใช่ไหมใช่นึกว่า GPS พาหลงนะจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับพามาผิดหรือเปล่าดูโอ้โหการจุลยักษ์นะครับนี่เลยนะฮะใหญ่สมคำเล่าลือเลยนะครับคุ้มค่าเหนื่อยจริงที่ขับรถเข้ามาใช่ไหมน้องฟิวใช่คุ้มค่าที่เรานอนเสียเวลามากๆนอนไปครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนตื่นมาถึงเลยโอ้โหพี่ฟิล์มต้นใหญ่ไหมก็บอกแล้ว300คนโอบจริงแล้วโอบตั้งแต่ปลายจากโน้นเข้ามาอยู่ตรงโน้นไม่หลบก็จะได้มองเห็นแต่ต้นใหญ่จริงนะพี่ใหญ่น้องปิงมาครั้งแรกใช่ไหมลูกต้นมันใหญ่มากเลยเนาะเคยเห็นแต่ในรูปใช่ไหมเด็กการยังไม่เคยมาคิดดูใช่ครับมันดูแข็งแรง
แล้วต้นเตี้ยด้วยนะต้นเขาไม่สูงลู่นะแม่เนาะกิ่งนี่บานไปตลอดเลยอ่ะดูคือไม่โซมอ่ะเขียวเลยนะเขียวแบบถ้ามันบ้านหรือที่บ้านเราอ่ะมันยังมีเหลืองๆนะใช่ไม่เขียวแบบนี้นะเพราะว่าอายุต้องมีเป็น100ปีอ่ะต้นเนี้ยโอ้ไปอ่านประวัติสิไหนประวัติดีไหนมีประวัติได้ไหมเร็วชื่อต้นไม้ชื่อต้นจามจุลียักษ์อายุมากกว่า100ปีขนาด10คนโอบเส้นรอบวงประมาณ15เมตรสูงประมาณ20เมตร10คนโอบนะครับแล้วก็คลิปไปแล้วก็ไม่ได้ฟังอายุเกิน100ปีแน่นอนครับเพราะต้นใหญ่มากนะครับนี่เลยนะยังไงวันนี้เราก็ได้พามาเที่ยวกันแล้วนะครับก็ประมาณนี้1วันของเราที่มาเที่ยวกาญจนบุรีนะครับอาจจะไปเที่ยวได้ไม่ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานนะครับเราได้มีโอกาสกลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็มีน้องปิงนะครับจากช่องอะไรนะปุ้งปิงค่ะปุ้งปิงนะครับท่องขึ้นตรงนี้เลยนะก็คือวันนี้เราได้เอากล้องมาให้น้องปิงด้วยนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็น้องปิงก็จะเอาไว้ทําคลิปลงช่องใช่มั้ยลูกนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามน้องปิงด้วยนะครับนี่ตามลิงก์ตรงนี้เลยนะครับก็เป็นรุ่นพี่ของน้องฟิวนะครับที่แบบเล่นเกมตลอดเลยโอเคนะวันนี้ก็ได้น้องปิงมาร่วมทริปกับเรานะครับน้องปิงรู้สึกไงบ้างได้มาเที่ยวครอบครัว Happy Channel สนุกค่ะสนุกใช่ไหมรัวมากโดยเฉพาะพ่อรั่วหรือว่าหนูรั่วล้อเล่นนะก็เป็นน้องอีกคนหนึ่งที่น่ารักมากครับแล้วก็ทำช่องนะครับแล้วก็หารายได้มาเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนับสนุนมากนะครับยังไงก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องน้องปิงด้วยนะครับกดไลค์2 ทีเลยเหรอ3ได้ไหมได้4 ดีกว่าเยอะกว่า5ดีกว่าโอ้ยยังไงก็ฝากกด Subscribe น้องด้วยนะครับโอเคนะก็สำหรับวันนี้เราอาจจะเที่ยวที่กาญจนบุรีไม่หมดนะครับเพราะว่าที่เที่ยวเยอะมากค่ะนะครับเราก็เก็บได้ 3-4 ทีเองนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานสำหรับวันนี้อะไรแม่ไว้ข้างหน้าเราจะมาอีกน้ำตกเรายังไม่ได้ไปโอเคได้ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย